สวัสดีครับก็พบกับรายการรีเสิร์ชชวนเมาส์ในช่วง Technical Today ประจำวันพุธที่7ธันวาคมนะครับสำหรับแคชฟลันจากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ยังไม่มีตัวไหนที่ครบกำหนดวันนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีตัวที่ครบกำหนดดังนั้นยังเป็นรายชื่อหุ้นเดิมๆที่ติดแคชฟลันกันอยู่ก็ดูได้ในหน้า3 Daily Focus นะของทุกวันส่วนของรายสัปดาห์เดี๋ยวในช่วงสายๆก็จะมีเมลตามออกไปให้นะว่ามีตัวไหนที่ใกล้เคียงหรือว่าเข้าขายได้แล้วบ้างนะครับก็รอติดตามกันต่อไปส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนะปิดไปที่ 1516.48 ขยับบวกขึ้นมา 14.82 จุดเป็นการขยับบวกขึ้นได้ดีในช่วงบ่ายนะหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยบวกเหมือนกันแต่เป็นการแกว่งบวกแคบๆอยู่ตลอดครึ่งวันเช้านะก่อนที่ในภาคบ่ายเนี่ยแรงซื้อจะหนุนเข้ามาเพิ่มเติมทำให้ตลาดเองเนี่ยสามารถขยับบวกได้ค่อนข้างดีทีเดียวบวกขึ้นมาเกือบ15จุดโดยหลักๆเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเป็นตัวหนุนด้วยเหมือนกันหลังจากที่นักทุนคาดหวังว่าการประชุม ECB ในวันพรุ่งนี้นะ8ธันวาคมเนี่ยอาจจะมีเรื่องของมาตรการช่วยเหลืออิตาลีนะครับทำให้ในด้านของสภาพคล่องทางการเงินของอิตาลีอาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนักนะครับนั่นก็เลยทำให้มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียพอควรครับตลาดเอเชียก็เป็นการรีบาวจากวันจันทร์ที่ตลาดหุ้นบ้านเราปิดส่วนของบ้านเราเองนะครับในช่วงแรกก็เลยเป็นการบวกแคบๆก่อนนะเพราะว่าก็คงส่วนนึงก็คงชดเชยการที่เราไม่ได้ลบลงไปในช่วงวันจันทร์ด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงบ่ายแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมโดยเฉพาะในหุ้นหลักของแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มพลังงานรวมไปถึงกลุ่ม ICT เองนะครับก็ขยับบวกกันขึ้นมาทำให้ตัวดัชนีขยับบวกได้ค่อนข้างแรงครับงั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าโอกาสของการที่ตลาดจะยังอยู่ในช่วงการแกว่งบวกต่อเนื่องตามที่เราคุยกันไปก่อนหน้าน่าจะยังเป็นไปได้นะเพราะหลังจากที่ดัชนีปรับตัวพักตัววัน2วันเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนอีกครั้งหนึ่งครับในขณะเดียวกันเนี่ยในด้านของมุมมองทางเทคนิครูปแบบกราฟดัชนีก็ยังเป็นไปตามที่เราคุยกันอยู่นะครับหลังจากที่ดัชนีปรับพักตัวลงไปทดสอบแนวรับจากเส้นต้นทุนเฉลี่ยมานะครับก็เริ่มมีแรงซื้อหนุนกลับแล้วก็จังหวะตลาดเองก็ขยับบวกขึ้นมาดังนั้นรูปแบบกราฟดัชนีเองเนี่ยยังฟอร์มตัวในเชิงบวกในขณะที่อินดิเคเตอร์ก็ยังสนับสนุนในเชิงบวกอยู่งั้นโอกาสของการที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1550บวกลบตามที่เคยคุยกันไปเนี่ยก็เลยมองว่ายังเป็นไปได้อยู่เหมือนเดิมครับงั้นตรงช่วงสั้น1520ที่ทดสอบมาแล้วเป็นครั้งที่3ครั้งนี้จะขึ้นไปทดสอบอีกเป็นครั้งที่4ก็ถือว่าอย่างที่เราคุยไปแล้วว่าตลาดมีลักษณะของการยกฐานเวลาพักตัวจากแนวรับจากแนวต้าน1520ดังนั้นโอกาสผ่านขึ้นเนี่ยน่าจะมีสูงกว่านะครับงั้นโดยรวมเนี่ยก็เลยยังใช้กลยุทธ์เดิมนะครับหลังจากซื้อช่วงตลาดอ่อนตัวตลาดปรับลงในลักษณะของการเลือกหุ้นเข้าซื้อแล้วเนี่ยถ้าจากนี้ก็ยังเน้นในเรื่องของการถือต่อแล้วก็รอจังหวะบวกขึ้นไปเป้าหมายยังเป็นที่1550บวกลบอยู่ครับงั้นกลยุทธ์ของตลาดโดยรวมเรายังใช้กลยุทธ์นี้อยู่ครับในขณะเดียวกันนะเนื่องจากว่าทางจันอ้วนนะครับที่ดูตรงตลาดฟิวเจอร์เนี่ยไม่อยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาดูในด้านของฟิวเจอร์ในด้านของมุมมองทางเทคนิคด้วยครับอย่างที่จันอ้วนได้บอกไปแล้วนะครับในส่วนของเซ็ต50 16นะครับที่แนะนำว่าให้ถือสถานะลองต่อเนื่องมาเพื่อรอลุ้นทำกำไรในกรอบแนวต้านที่ให้ไว้ก่อนหน้าก็คือแถวๆ951-954ครับนี้ถ้าเรามองจากตรงนี้ในเชิงของทางเทคนิคเพื่อให้มันอิงกับในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์ไปด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวต้านที่951-954เนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวดัชนีอินเด็กซ์ที่บริเวณ1520บวกลบนั่นเองครับงั้นถ้าเรามองว่าโอกาสของการที่กราฟดัชนีเองมีสิทธิ์ขึ้นไปที่1550บวกลบงั้นในส่วนตัวเซต50เองเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นขึ้นไปใกล้ๆ966 967ได้ด้วยครับงั้นในส่วนของตัวเซต50 Z16 นะครับที่แนะนำว่าให้รอลุ้นทำกำไรกันแถวๆ951-954เนี่ยอันนี้วันนี้ก็ขอขยับตัวจุดเป้าหมายในการทำกำไรขึ้นนิดหนึ่งครับก็มองว่าตรงนี้หลังจากถือสถานะลองอยู่แล้วเนี่ยน่าจะลองถือสถานะลองนี้ต่อเนื่องไปแล้วก็ไปรอลุ้นทำกำไรตอนที่ดัชนีเซ็ต50ขึ้นไปสูงกว่า960ได้นะครับงั้นสำหรับตัว S50Z16 เนี่ยช่วงนี้เราแนะนำเพิ่มเติมนะก็คือให้ถือสถานะลองต่อเนื่องไว้ก่อนแล้วก็ไปรอลุ้นทำกำไรกันอีกครั้งนึงตอนที่ขึ้นไปสูงกว่า960ได้นะครับงั้นก็คงยังไม่ต้องรีบปิดสถานะตามที่คุยกันไปก่อนหน้านะครับก็สามารถถือรออีกสักหน่อยนึงแล้วก็รอลุ้นทำกำไรกันที่960หรือสูงกว่าขึ้นไปนะครับรายละเอียดลองดูได้ใน Technical View ของตัว Derivative Focus ในเช้าวันนี้นะครับ
มาต่อในส่วนของหุ้นรายตัวทางเทคนิคนะครับวันนี้ตัวที่แนะนำเนี่ยจะเป็นตัว UTP หรือว่า United Paper นะครับก็ถือว่าจังหวะราคาแกว่งทรงตัวได้ค่อนข้างดีมาต่อเนื่องแล้วก็เริ่มมีลักษณะของการยกฐานขึ้นนะครับเมื่อวานนี้แรงซื้อหนุนเข้ามาต่ออีกหลังจากมีเข้ามาแล้วในช่วง3วันก่อนหน้าเนี่ยแต่ว่าเป็นการเข้ามาแล้วราคายังแกว่งตัวผันผวนอยู่เมื่อวานนี้แรงซื้อเข้ามาราคาเริ่มแกว่งตัวหนักแน่นมากขึ้นนะครับดังนั้นโอกาสของการขยับบวกต่อแนวต้านในกรอบก็ 6.5 ขึ้นไปจนถึงใกล้ๆ7บาทน่าจะขึ้นไปแกว่งตัวได้งั้นเราก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้สำหรับตัว UTP หรือว่า United Paper นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัว CKP นะครับก็ถือว่าจังหวะราคายังน่าสนใจอยู่นะครับหลังจากที่แนะนำเทรดดิ้งไปรอบที่แล้วราคาขยับขึ้นไปแค่แถวๆ 3.7 ต้นๆแล้วก็พักตัวย้อนกลับลงมาแต่ว่าลงมาแล้วเนี่ยยังสามารถยืนทรงตัวแถวๆแนวรับเส้นต้นทุนเฉลี่ยได้อยู่นะครับงั้นก็เลยนำมาแนะนำซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโอกาสของการขึ้นไปที่3จุดใกล้ๆ 3.8 เนี่ยยังเป็นไปได้อยู่นะครับงั้นก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งต่อเนื่องสำหรับตัว CK Power หรือว่าตัว CKP นั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นมาช็อตก่อนเราเคลียร์กันไปเกือบหมดแล้วทั้งในส่วนของตัดขาดทุนทั้งในส่วนของทำกำไรวันนี้เหลือตัวสุดท้ายที่ค้างกันอยู่ก็คือตัวอมตะนะครับสำหรับอมตะนครที่ราคาเราแนะนำยืมช็อตไปแถวๆ11บาทถึง 11.30 วันที่ขึ้นไปทำไฮรอบหลังนะครับก่อนที่จะพักตัวลงมาตรงนี้จริงๆก็เริ่มมีกำไรนิดหน่อยนะครับงั้นถ้าเกิดใครที่เปิดสูงเปิดสานะช็อตสูงเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้ทำกำไรได้เลยนะครับส่วนถ้าเปิดต่ำคือเปิดไว้แถวๆ11บาทบวกลบเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะว่าเราเริ่มเห็นราคาทรงตัวได้มา 2-3 วันในขณะที่เมื่อวานนี้แรงซื้อยังผลักให้ราคาปิดบวกได้ด้วยนะครับงั้นก็มองว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันกับการที่จะยังถือช็อตในส่วน SBL อยู่นะครับงั้นก็ดูจังหวะถ้าเกิดราคาขยับขึ้นอีกแล้วช่วงนี้ผ่าน 11.30 ขึ้นเนี่ยอันนี้คงต้องยอมซื้อคืนตัดขาดทุนแล้วนะครับสำหรับตัวอมตะแต่ว่าถ้ายังไม่ผ่าน 11.3 จะลองถือไว้ก่อนแล้วก็รอจังหวะซื้อกับทำกำไรในช่วงที่มีกำไรก็ได้นะครับโดยยังมองแนวรับแถวๆ 10.8 ลงไปจนถึงใกล้ๆ 10.2 ได้นะแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าราคาจะดีดกลับเลยหรือเปล่าอันนี้ถ้ามีกำไรอยู่สำหรับคนที่ยืมช็อตเนี่ยแนะนำว่าก็ทยอยปิดทำกำไรไปเลยดีกว่านะเพราะว่ามองว่ามีความเสี่ยงพอควรกับแรงซื้อที่มีเข้ามาหนุนในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวตะที่แนะนำเป็นหุ้นยืมช็อตไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่จะเป็นภาพรวมตลาดนะครับแล้วก็หุ้นรายตัวทางเทคนิคที่เรามองนำมาพูดคุยกันแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของตัว Index Future นะครับที่เราใช้มุมมองทางเทคนิคในการพิจารณาในช่วงนี้นะครับแทนในส่วนของภาพรวมซึ่งทางอาจารย์อ้วนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพในช่วงถัดไปนะในช่วงถัดไปก็จะเป็นทางชมพู่แล้วก็นักวิเคราะห์ท่านอื่นๆจะมาคุยในรายละเอียดเรื่องต่างๆให้ฟังนะครับรอสักครู่ครับ